ุกคนสามารถติดตามดูและฟังย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Podcast Podbean และ SoundCloud พิมพ์ชื่อรายการ Act Now และใน Twitter และเว็บไซต์องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันออกมาเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ห้ามข้าราชการให้หรือว่ารับกระเช้าหรือว่าสิ่งของในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะของเยอรมนีกำหนดไว้เพียงแค่ดอกไม้1ช่อเท่านั้นต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคือผมว่าทุกคนก็เคยเป็นเด็กมาก่อนอยู่ในบทละครที่ต้องหาของไปให้คนอื่นเขานะครับไปนึกถึงตอนนั้นซิว่าเราลำบากขนาดไหนดังนั้นตอนนี้พอเราเป็นคนรับเนี่ยอย่าไปหลงใหลได้ปลื้มกับของที่ได้นะครับเราต้องนึกถอยไปว่าวันนั้นเนี่ยโหเราลำบากกว่าจะเดินหาของจะถูกใจไม่ถูกใจแล้วหมูไม่รู้ตั้งกี่คนอย่าไปซ้ำเติมตัวเราเองในอดีตดังนั้นถ้าเราคิดซะว่าเราไม่รับสักอย่างเนี่ยตัวน้องๆหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเนี่ยเขาก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็อย่างที่เรียนว่ามันทำให้เราเดินตัวตรงจะพูดอะไรจะทำอะไรบนหลักความถูกต้องเนี่ยมันพูดได้เต็มปากผมว่าดังนั้นการทำธุรกิจมันต้องทำตรงๆแล้วด้วยประโยชน์ขององค์กรของพนักงานเพื่อจะได้ส่งมอบบริการที่ดีคุณภาพที่ดีในราคาที่ต่ำให้กับประชาชนนะครับผมว่ามันอยู่ที่ตัวอย่างนะครับคือถ้าเกิดว่าอย่างที่สำนวนไทยบอกปากว่าตาขยิบอ่ะดังนั้นถ้าคนที่ใหญ่ที่สุดในองค์กรแล้วก็แคสเกดลงมาในผู้บริหารระดับต่างๆถ้าเราทำตัวเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยพนักงานเขาก็เห็นนะครับแล้วก็เวลาคุณจะไปสอนพนักงานหรือไปให้ความรู้หรือว่าไปอินสไปเรชันเขาเนี่ยมันพูดได้เต็มปากว่าเราก็ทำอย่างนี้ดังนั้นทำไมพวกคุณจะทำไม่ได้คุณทำอะไรเนี่ยคุณต้องตรวจสอบได้นะครับแล้วก็การตรวจสอบได้เนี่ยมันออกมาจากข้างในเพราะว่าคุณไม่ต้องพรีเทนน่ะหรือว่าเล่นละครให้คนอื่นเขาเห็นว่าเอ๊ะเราทำอย่างนึงข้างหลังเดินมาทำอีกอย่างนึงข้างหน้าหรือเปล่าถ้าเราในฐานะของเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นนะครับว่าเราไม่รับหรือเวลาบริษัทคู่ค้ามาขอพบตอนปีใหม่เนี่ยเลขาก็บอกไปเลยว่ามาก็มาเฉยๆนะมานั่งคุยกันแล้วพออย่างเงี้ยมันเริ่มกระจายออกไปเนี่ยผู้บริหารระดับรองลงไปเนี่ยเขาก็เริ่มกระดักกระเดิดแล้วว่าก็เบอร์หนึ่งเขาไม่รับแล้วคุณจะมารับได้ยังไงนะครับแล้วผมว่ามันพอพนักงานเห็นอย่างนี้ปุ๊บทุกคนก็ทำพอเราเริ่มไม่รับคนก็เริ่มไม่ซื้อนะครับแล้วก็มันก็กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่สำนักงานใหญ่แล้วมันก็แพร่ไปทั่วประเทศนะครับผมว่าคนเรานะแค่นึกถึงก็ดีใจแล้วนะครับว่าเขายังนึกถึงเราอยู่จริงแต่ว่าตอนเริ่มครั้งแรกมันก็ยังคงรับอยู่หรือแอบรับมันพูดตรงๆแต่พอเราเริ่มทำปีที่2ปีที่3แล้วเราก็ได้รางวัลซ้ำๆมาจนกระทั่งปีนี้เป็นปีที่4เนี่ยมันกลายเป็นวิถีปกติของแบงค์เราไปแล้วล่ะว่าพอตอนช่วงเทศกาลหรือปีใหม่เนี่ยการมาแสดงความยินดีเนี่ยก็ยังคงมาอยู่นะครับแต่ก็จะเหลือแค่การ์ดใบเดียวหรือเต็มที่ก็พวงมาลัย1พวงแล้วก็มาเบรสซิ่งกันมาอวยพรกันก็เท่านั้นนะครับการขอบคุณของอาคารสงเคราะห์เนี่ยเราทำเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเวลาอะไรดีๆงามเกิดขึ้นในองค์กรของเราเนี่ยเราก็มีการแจ้งแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยทุกคนก็ได้รับสิ่งที่ผมว่ามากกว่าคำขอบคุณอีกก็คือว่าทุกคนคือได้รับการยอมรับนะครับจากสังคมทุกคนพูดถึงเราในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เวลาใครพูดถึงเราในสิ่งที่ดีเนี่ยเรารู้สึกว่าใจมันพองอ่ะนะครับว่าเออเราเป็นตัวอย่างแล้วก็ทุกคนก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับดังนั้นเหนือคำขอบคุณก็คือว่าการที่เราได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่นนะครับได้การยอมรับจากสังคมว่าหน่วยงานของเราเนี่ยประพฤติปฏิบัติดีแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆเขานะครับ